สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงยังไม่คลี่คลายลงเลยนะคะล่าสุดรัฐบาลก็ประกาศเตือนอีกค่ะว่าอาจจะเกิดฝนฟ้าคะนองซ้ำเติมได้อีกนะคะส่วนที่เวเนซุเอลาค่ะก็เผชิญน้ำท่วมหนักเหมือนกันประชาชนต้องนำเรือแคนูออกมาใช้สัญจรแทนรถยนต์แล้วค่ะสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generationน้ำท่วมสูงในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียส่งผลให้กำแพงโรงเรียนถล่มลงมาทับนักเรียนเสียชีวิตอย่างน้อย3คนเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุหลังจากน้ำลดค่ะตำรวจก็เริ่มสอบสวนถึงสาเหตุที่กำแพงถล่มขณะที่กระทรวงศาสนาประกาศว่ารัฐบาลจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับผู้ที่เข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและจะรับผิดชอบในการหาสถานที่ชั่วคราวเพื่อทำการเรียนการสอนระหว่างที่ฟื้นฟูโรงเรียนด้านรัฐบาลอินโดนีเซียประกาศเตือนล่าสุดนะคะว่าจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองกระหน่ำรอบใหม่ทั่วประเทศในสัปดาห์นี้และจะเกิดน้ำท่วมซ้ำเติมกรุงจาการ์ตาและปริมณฑลด้วยหลังเผชิญน้ำท่วมหนักนาน3วันตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาน้ำท่วมหนักมากในเขตจาการ์ตาใต้ระดับน้ำสูงสุด 1.7 เมตรค่ะทำให้ถนนสายหลักถูกตัดขาดรวมถึงถนนอีกหลายสายจมบาดาลด้วยนะคะส่วนที่เมืองกะลิมันตันตะวันตกน้ำล้นตลิ่งท่วม6หมู่บ้านสูงประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรอพยพประชาชนกว่า 5,000 คนบ้านเรือนประชาชนกว่า 1,000 หลังโรงเรียนและสถานที่สาธารณะอีกกว่า 10 แห่งจมบาดาลค่ะที่เมืองอาเจเหนือก็เกิดน้ำท่วมหนักในวันอังคารเหมือนกันนะคะต้องอพยพประชาชนกว่า 1,800 คนไปต่อกันที่เวเนซุเอลานะคะที่เมืองมาราเคในรัฐอารากัวทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของประเทศเกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมสูงประชาชนต้องใช้เรือแคนูสัญจรบนถนนที่กลายเป็นคลองแทนค่ะกระแสน้ำไหลแรงจนแทบไม่ต้องออกแรงพายเลยนะคะและบนถนนสายเดียวกันนี้นะคะก็ปรากฏว่ามีรถกระบะคันหนึ่งแล่นฝ่าน้ำที่ท่วมสูงมิดล้อท่ามกลางฝนที่ยังตกด้วยมีรายงานด้วยค่ะว่าฝนตกหนักเมื่อวานนี้ทำให้แม่น้ำหลายสายล้นตลิ่งทะลักท่วมเมืองนี้ค่ะระดับน้ำท่วมสูงประมาณครึ่งบ้านถนนหลายสายจมบาดาลรถยนต์ที่ใช้เส้นทางจำเป็นต้องแล่นฝ่าน้ำที่ท่วมสูงจนมิดล้อนะคะสื่อท้องถิ่นรายงานว่าสิ่งที่ซ้ำเติมน้ำท่วมให้หนักขึ้นก็คือความไร้ประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำในพื้นที่ประสบภัยนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Teen and World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ Teen and ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ